มาแต่งหน้าลุคนี้กันค่ะเป็นลุคที่เน้นงานผิวฉ่ำๆนะแก้มดูวาวโกลสุขภาพดีนะคะแล้วก็ปากสีนูนๆหน่อยเป็นอีกลุคที่สามารถใช้ใน everyday look ก็ได้นะคะแต่งได้หลายโอกาสเลยไปดูกันค่ะเริ่มจากเตรียมผิวนะปุ่นจะใช้น้ำตบตัวนี้นะคะลงบำรุงให้ทั่วก่อนให้ผิวมีความชุ่มชื้นตามด้วยเซรั่มนะคะแล้วเติมความชุ่มชื้นอีกสักนิดนึงแล้วก็ลงเป็นเมคอัพเบสตัวนี้ค่ะใช้เป็นตัวไม้พายแบบนี้นะซึ่งเห็นสาวเกาหลีเขาใช้กันเยอะบอกเลยว่าชอบมากตอนนี้กำลังอินเลยนะคะรู้สึกได้เลยว่ามันทำให้การลงงานผิวเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็แน่นความบางเบาด้วยค่ะจากนั้นใช้แปรงขนแน่นๆแบบนี้นะคะแพ็คแป้งลงไปตามจุดที่ต้องการให้มันแบบปกปิดเพิ่มนะคะแล้วก็ทำให้ผิวไม่มันระหว่างวันด้วยค่ะได้งานผิวประมาณนี้เลยจ้าเป็นมัสคาร่าคิ้วตัวเดิมเลยงานตากันบ้างนะคะใช้พาเลตสีครีมครับของ 3CE นะลงสีอ่อนให้ทั่วกระบอกตาก่อนนะคะจากนั้นใช้สีเข้มนะคะทาที่ครึ่งชั้นพับตานะแล้วใช้สีตรงกลางนะคะทาเป็นสามเหลี่ยมตรงหางตาใช้กลิตเตอร์สีส้มนะคะทาตรงกึ่งกลางตาแบบนี้นะคะให้ตาเนี่ยดูวาวขึ้นนะทั้งตาล่างด้วยนะคะจากนั้นนะคะใช้กลิตเตอร์สีทองเนี่ยทาตรงหัวตาทั้งตาบนแล้วก็ตาล่างเลยนะแบบนี้ค่ะใช้ผู้กันหัวแบนนะคะกรีดตรงสีเข้มสุดเนี่ยเป็นอายไลเนอร์ที่หางตานะคะวิ่งออกไปประมาณนี้ทั้งตาบนและตาล่างเลยนะจากนั้นเขียนอินเนอร์ไลน์นะคะถมให้มันเข้มๆด้านในนะแล้วก็กรีดตาด้วยอายไลเนอร์แบบผู้กันแบบนี้นะคะเป็นวิ่งมองไปแบบนี้เลยนะจากนั้นก็ถมให้เต็มนะชิดแนวขนตาปัดมาสคาร่านะคะแล้วก็ต่อขนตาปลอมแบบช่อให้ดูเป็นธรรมชาติประมาณนี้นะแล้วก็เชดดิ้งคอนทัวร์หน้านะคะด้วยแปรงขนแน่นๆแบบนี้เลยอย่าลืมเชดดิ้งจมูกด้วยนะจ๊ะประมาณนี้นะแล้วก็ปัดแก้มด้วยสีชมพูอมส้มนะคะให้หน้าเนี่ยดูสุขภาพดีแล้วก็ตามด้วยไฮไลท์นะคะตามจุดต่างๆของบริเวณใบหน้านะประมาณนี้ค่ะจะได้แก้มที่ดูแวววาวสุขภาพดีแบบนี้จากนั้นลงลิปนะคะเป็นสีนูดของ Primavera เบอร์นี้สี24นะทาให้ทั่วก่อนแล้วก็เอานิ้วเบลนให้ทั่วเลยนะคะมันจะได้ฟุ้งๆแล้วก็เบอร์25ตามนะคะแต้มเป็นจุดๆแล้วก็ใช้นิ้วเบลนนะก็จะได้2สีผสมกันที่ดูนูดสวยกำลังดีเลยค่ะจากนั้นนะคะใช้สเปรย์ตัวนี้ของ 3CE ในการฉีดสเปรย์ลงบนหน้าเพื่อให้ได้ความฉ่ำวาวมากขึ้นจะได้งานผิวประมาณนี้เลยค่ะมีความแก้มฉ่ำวาวมากเล่นแสงนะคะให้งานผิวแบบว่าดูเป็น everyday look แต่งหน้าได้บ่อยเลยนะคะแล้วก็เป็นงานผิวที่ดูสุขภาพดีนะสีเมคอัพลุคนี้ก็จะไม่ฉูดฉาดนะคะเน้นงานผิวที่ดูสุขภาพดีนะทำให้เราแต่งได้หลายโอกาสแล้วก็ใช้ได้หลายลุคเลยนะคะซึ่งก็จะได้งานผิวประมาณนี้เลยจ้า